สวัสดีค่ะคุณอยู่กับโบโบพัชรดาสุรภาพค่ะใกล้เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็จะนึกถึงเทศกาลมอบดอกไม้ให้แก่คนรักซึ่งก็หนีไม่พ้นการมอบดอกกุหลาบที่เป็นที่นิยมมากๆแล้วก็มักจะเป็นดอกกุหลาบสีแดงใช่ไหมคะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกกุหลาบมีหลายสีที่มีความหมายดีๆซึ่งเราสามารถมอบให้ในวันวาเลนไทน์ได้เช่นกันและในวันนี้ค่ะโบจะมาพูดถึงความหมายของดอกกุหลาบแต่ละสีว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะสื่อความหมายผ่านดอกไม้เนี่ยเราควรจะใช้สีอะไรดี สีแรกที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์นั่นก็คือกุหลาบแดงดอกกุหลาบสีแดงเป็นที่นิยมมากที่สุดในการมอบให้คนรักถ้าเรามองแค่สีแดงเราก็จะรู้สึกถึงความร้อนความลหลงไหลความปรารถนาการแสดงออกที่ตรงไปตรงมาบางคนตีความว่าฉันรักเธอแบบตรงๆซึ่งความจริงแล้วก็ตรงตามโทนสีเลยค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าขอเป็นแฟนหรือว่าอยากจะบอกรักแบบตรงๆแบบจริงใจการใช้ดอกกุหลาบแดงก็ถูกต้องแล้วค่ะให้ความรู้สึกผ่านสีของดอกไม้โดยเฉพาะบางคนชอบสีแดงแต่ต้องเป็นสีแดงเข้มเพราะแสดงถึงความปรารถนาที่มากและพร้อมที่จะผูกมัดสีแดงจึงเหมาะมากๆสำหรับแสดงความรักที่ชัดเจนมากที่สุดค่ะและสีที่สนะคะดอกกุหลาบขาว ดอกกุหลาบสีขาวเป็นสีที่นิยมมากรองลงมาจากสีแดงเลยค่ะแต่ก็จะมีการให้ที่หลากหลายมากกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่คนรักหลายคนนิยมให้เพื่อนหรือว่าให้เพื่อแสดงความยินดีจริงๆแล้วดอกกุหลาบสีขาวความหมายของมันก็คือความบริสุทธิ์ความเยาว,ว์วัยมีคุณค่าการเคารพเช,ชิดชูรวมถึงการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เช่นกันค่ะเราจะเห็นดอกกุหลาบสีขาวในงานแต่งงานนั่นก็เพราะเป็นการเริ่มต้นความรัก หรือในอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสื่อได้ก็คือการแอบชอบการแอบชอบใครสักคนแล้วส่งดอกกุหลาบสีขาวให้เป็นการบอกรักโดยที่ไม่รุกหนักเกินไปเป็นความรักที่บริสุทธิ์น่ารักสามารถตีความได้หลากหลายถ้าเกิดแอบชอบใครแล้วก็ลองให้ดอกกุหลาบสีขาวได้นะคะเป็นการแสดงออกที่กำลังดีค่ะสีที่3ค่ะดอกกุหลาบชมพู ดอกกุหลาบสีชมพูเนี่ยจะมีความคล้ายกับดอกกุหลาบสีขาวค่ะแต่ก็จะให้ความรู้สึกที่อ่อนหวานอ่อนโยนละมุนละไมสื่อถึงความสุขความน่าชื่นชมสง่างามหลายคนนิยมส่งดอกกุหลาบสีชมพูเพื่อเป็นการขอบคุณหรือว่าแสดงออกในความรู้สึกที่เป็นมิตรมากๆในด้านการชื่นชมปิติอินดีก็สามารถมอบดอกกุหลาบสีชมพูได้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นสีที่น่ารักมากๆอ่อนโยนแล้วก็มีความหมายที่ดีเช่นกันค่ะ และสีสุดท้ายค่ะดอกกุหลาบเหลือง ดอกกุหลาบสีเหลืองถ้าเรามองแค่ตัวสีเราอาจจะยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าจะให้ดอกกุหลาบสีเหลืองในสถานการณ์ไหนได้บ้างและความหมายจริงๆของการให้ดอกกุหลาบสีเหลืองก็คือการส่งมอบความสดใสความสุขความสนุกและยังมีความหมายที่ลึกซึ้งไปมากกว่านั้นนะคะนั่นก็คือความอบอุ่นความสบายใจรู้สึกมั่นคงดอกกุหลาบสีเหลืองนิยมให้เพื่อนหรือว่าคนที่เราอยากจะให้เขารู้สึกมีความสุขเติมความสดใสให้กําลังใจแก่กันจริงๆแล้ว เป็นสีแห่งมิตรภาพที่ดีซึ่งไม่ว่าจะเป็นรักรูปแบบไหนเนี่ยดอกกุหลาบสีเหลืองก็ถือว่าเป็นความปรารถนาดีของผู้มอบให้เป็นอย่างมากเปรียบเสมือนการให้รอยยิ้มและอ้อมกอดของผู้มอบให้ก็เป็นได้ค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นความหมายของการเลือกสีดอกกุหลาบให้กับคนที่เราอยากจะมอบความรักให้จริงๆแล้วความรักมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายความรู้สึก ถ้าหากเราจะสื่อด้วยดอกไม้การรู้ความหมายของดอกสีนั้นๆก็จะยิ่งทําให้เราสามารถมอบคุณค่ามอบความรู้สึกในการสื่อสารให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นได้ค่ะซึ่งนั่นก็เป็นผลดีมากๆแล้วก็จะทําให้ผู้รับรู้สึกประทับใจที่ได้กลับไปตีความโดยที่ไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายค่ะเพราะสีของดอกไม้แต่ละสีมันมีความหมายลึกๆในตัวมันเองที่สวยงามอยู่แล้วค่ะ ขอบคุณที่รับฟัง Blue Balcony Podcast เอพิโซดต่อไปจะเป็นอะไรติดตามได้ในหลายช่องทางค่ะทั้ง Facebook Page Instagram และ YouTube Channel แล้วพบกันนะคะ Blue Balcony Podcast